อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชสัมพันธ์ในรายการธรรมรับารุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของเดือนใหม่แล้วค่ะคือเป็นวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2558นะคะวันเสาร์ที่1เป็นวันแรมสองขาเดือน8ค่ะปีมาแมเหมือนเดิมนะคะ พอพบกันเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเราจะเป็นช่วงของการสากัะชานะคะหรือว่าการสนทนาธรรมะดิฉันก็จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาแล้วก็ซักถามปร็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการทั้งผ่านทางอีเมลของพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโน ทางวัดป่าดอนหาโศกนะคะรวมทั้งเขียนจดหมายมาถามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งเราก็จะนําคําถามนั้นมากราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภบูบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้ดยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัชนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่จังหวันนทบุรอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนามสักการพระอาจารย์พระมหาไัยบูรณอภิปุโนกันเลยนะคะ,ระกราบนมสักการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจญพานสาธุเจ้า่ะว,าวันนี้เราพบกันเป็นวันที่หนึ่งเสียงหาคม,มนะคะ แต่เมื่อสองวันที่ผ่านมานี้วันที่สามสิบกรกฎาคมก็เป็นวันอาสารหบูชาชจากนั้นพอสามสิบเอ็ดเมื่อวานนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเจ้าค่ะตอนนี้ก่อนที่จะตอบประเด็นปัญหาต่างๆโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สกักฉ้าถึงความสําคัญของวันอาสารหบูชากันสักนิดหนึ่งก่อนเลยเจ,จ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีองค์ของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมกัน นนที่นี้คือเป็นวันที่มีการแสดงธรรมให้คนที่มีทุลินในดวงตาน้อยฟังแล้วพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมนั้น,นก็คือปุ้ยไงคือมีการแสดงธรรมจัก,กรปปัตนะสูตรเห็นที่เราเคยได้ยินได้ยินกันนะนะ,ะแล้วก็ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงสองพระสูตรสําคัญคือธรรมจัก,กรปปตตนสูตร ที่พูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็อนัตตลักษณะสูตรที่พูดถึงลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาของสิ่งที่เป็นความทุกข์ซึ่งเรื่องนี้อาตมาก็ได้ไปแสดงอยู่ตรงที่สวนโมกกรุงเทพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได,ไ,ดได้พูด2อพระสูตรสาคัญนี้ไปท่านผู้ฟังที่ได้ไปที่งานนั้นก็คงจะได้เอกสารอะไรต่างๆกันไปเนื้อหาสาระสําคัญก็คือเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรค เรื่องของอนิจจังทุกขอนัตตาอนี้เป็นแกนหลักแกนหลักที่สําคัญอาตมามาพูดที่เนี่ยที่รายการธรรมระบรุนเนี่ยหรือไปพูดที่ไหนก็ตามไม่ไมว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะไม่หลุดจากในสองประสูตรนี้จะต้องแตกออกมาจากตรงนี้จะต้องมารวมกันได้ที่นี่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเจ้าค่ะเพราะนั่นเป็นคําสอนแรกที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนา ให้กับปะะะัะจวัคคีใช่ใช่แล้วก็วันนั้นก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามดวงใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องคือมีพระพูธพระธรรมพระสงฆ์งเรียบร้อยเลยนะเจ้าคะถูกต้องที่ที่สําคัญก็คือว่าพอมีการบอกสอนแล้วมีคนที่ตรัสรู้ตามได้คือไม่ใช่เป็นคําสอนที่แบบโอโ้โหเลื่อรลลังกาอ่าเอื้อมไม่ได้อะไรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอมีการสอนบอกแล้วอ้าวคนทําได้นี่ถ้ามีสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่คนเดียวห้าคน ที่ทําได้เนี่ยเราก็ต้องทําได้แล้วเป็นการปฏิวัติคําสอนใหม่หมดในสมัยนั้นเนี่ยที่เขามีความคิดกันว่าอีสวนบรรดาลพระเจ้าบรรดาลความสุขความทุกข์ให้เราแต่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยคือเรื่องของตัณหาจะเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยในสมัยนั้นเจ้า่ะซึ่งเป็นวิทยาการใหม่เลยละ่ะเราเพิ่งผ่านวันสําคัญแบบนั้นเนี่ยเรามาใคร่ครวนทบทวนในเนื้อหาพระสูตร เอายังท่องไม่ได้ท้องให้ได้ซะทั้งไทยทั้งบาลีทําความเข้าใจในคําต่างๆให้มีความชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีความลึกซึ้งในในธรรมมากขึ้นันมาว่านะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พอดีเข้ากับคําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามมานะเจ้าค่ะ,ะปปเป็นผู้ที่ใช้นามว่าไม่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจากกรุงเทพมหานครเจ้าค่ะก็ถามมาสองข้อข้อแรกก็บอกว่าอะจะเป็นเรื่องที่ว่า อนัตานะเจ้าคะอของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยที่ท่านเคยถามมาเนี่ยท่านก็เริ่มจะไม่แน่ใจเจ้าข่าวว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เป็นความชั่วมันก็ไม่เที่ยงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีจากชั่วเป็นดี ไปด้วยกันหรืออย่างไรอันนี้ท่านผู้ถามก็เลยเขียนรบกวนขอทราบความความหมายและก็ความเข้าใจที่ถูกต้องจากพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้า่ะคือท่านผู้ถามคนนี้เนี่ยได้เคยถามคําถามเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนก่อนนั้นอาตมาเอามาตอบในวันพุทธที่ผ่านมาจเจ้า่าที่ถามถึงว่าถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนสอนว่าทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงเป็นนัตตาแน่นอนว่ารวมทั้งคําสอนของพระองค์ด้วย เรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้างั้นเราจะเอาคําสอนนั้นมายึดได้หรือไม่ซึ่งตัวนี้จะมาได้ตอบไปแล้วว่าคําว่ายึดเป็นที่พึ่งกับคําว่าสารณะยึดนี่มันคือลักษณะของอุปาทานความยึดถือแต่สารณะคือเป็นที่พึ่งเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันมีความหมายต่างกันอันนี้ได้ตอบไปละทีนี้สิ่งที่ท่านนี้ถามมาก็คือต้องการความเข้าใจในเรื่องของคําว่าไม่เที่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าความไม่เที่ยง แต่ที่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะว่าศีลที่ว่าดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ดีเอางี้เราจะใช้งานมันได้หรอ <c oughs> คิดว่าไม่เ<ด>ที่ยงในลักษณะนั้นหรือว่าสมาธิที่ว่าดีๆเอามันมันกลายเป็นไม่ดีได้ด้วยหรอหรือตัณหาที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นดีได้ไหมอย่างนี้นะมันจะทาให้เกิดความไม่เที่ยงลักษณะนี้หรือเปล่าดีคือที่ท่านบุ้ถามนี้ต้องการจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องจึงแยกส่วนให้ถูกต้องก่อนพระพุทธเจ้าจึงแบ่งแยก เนนี่เป็นการเทศกันแรกนะที่พูดถึงเรื่องของมรรคแล้วก็เรื่องของตัณหาแล้วก็เรื่องของทุกข์แล้วก็เรื่องของนิโรธาาแยกกันก่อนสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงแน่นอนไม่เที่ยงในลักษณะที่จะเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีไม่เที่ยงในลักษณะที่มีเหตุมีปัจจัยพอมีเหตุมีปัจจัยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลง,ปลงตามเหตุตามปัจจัยอย่า <Okay. S 1> งนี้ก็ได้ทั้งนั้นในลักษณะของมรรคนี่แหละเป็นตัวพิเศษที่ว่าไม่เที่ยงอยู่ใช่อยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตตตาามมเหุปััจจยยด้ว นะถ้าเช่นว่าเราไม่มีศีลโอจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นสมาธิก็อาศัยเหตุปัจจัยคือศีลจึงทําให้เกิดขึ้นได้ศีลก็อาศัยเหตุปัจจัยคือคุณต้องมีศรัทธาก็จึงทาําให้เกิดขึ้นได้แต่ลักษณะตัวของคุณธรรมตรงนี้แหละที่ว่ามันมันเป็นคุณค่าของมันอยู่อย่างนี้ศีลก็จะยังเป็นคุณสมบัติที่ดีของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเจตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะ จะไม่มีวันเปลีปล่ยนแปลงนะเจ้คาค่ะจะจะไม่ได้เปลี่ยนเป็น <จะ S 1> ความไม่ดีได้เจ้คาค่ะอ่คาคือคือความไม่ดีของมันคือความไม่เที่ยงความความไม่เที่ยงของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืออะไรมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเจ้คาค่ะแต่ตัวคุณธรรมของเขาเองตรงนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงแยกออกมาว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ต้องทํามากๆเพราะว่ามันทําให้มากๆแล้วจะดีในขณะที่ในขณะที่ไอที่เปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีดีเป็นไม่ดีได้เนี่ย เช่นเรื่องของขันทั้งหเราบอกว่าการกระทําอย่างนี้ในสถานที่นี้ดีแต่ว่าการกระทําอย่างนี้ไปอีกสถานที่หนึ่งกลับเป็นความล้มเหลวความไม่ดีเยอตัวอย่างเช่นเอาตัวเลขเนี่ยถ้าเลข9เมืองไทยนี่ดีนะ <Okay. S 1> แต่ไปประเทศอื่นเลข9นี่กลับเป็นเลขที่ไม่ดีถ้าคนจีนเลข8ดีถ้าฝรั่งเลข8กับเป็นเลขที่เขาเชื่อว่าไม่ดีหรือการพูดจา เราพูดจาในลักษณะแบบนี้เออดีแต่พูดจาในลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยที่อื่นเออกลับไม่ดีในะไอเรื่องการพูดจาตัวเลขอะไรต่างพวกนี้เป็นเรื่องของขันห้าถูกไหมพระพุทธเจ้าจึงแยกขันห้าไว้อีกกองหนึง่งนะในในการเทศที่พูดถึงเรื่องอริยสัจสีเนี่ยนะคุณใ,นใจนะ <Okay. S 1> จะมีส่วนที่เป็นขันห้าคือเรื่องของทุก์จะมีส่วนที่เป็นมรคคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าแยกออกจากกัน ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงเหมือนกันก็จริงใช่อยู่แต่ลักษณะของความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีต่างกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องของทุกข์ที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีได้เขาสมมุติเดี๋ยวนี้ว่าดีต่อไปก็อาจจะสมมุติว่าไม่ดีไอความดีไม่ดีที่เปลี่ยนแปลงสมมุติไปเนี่ยเราจึงต้องทําความเข้าใจนี่คือเรื่องของทุกข์ <Okay. S 1> ในขณะที่เรื่องของมรรคที่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละนะแต่ว่าคุณธรรมของมันในการปฏิบัติแล้วจะทําให้ มีความเข้าใจเนื้องของทุกได้จะทาให้ตนาลดไปได้ในตัวของมันเองมันดีอยู่แล้วเนียมันจะเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็อาศัยเฉพาะตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัวคุณธรรมของมันดีอยู่แล้วเต่เพราะนั้นจึงให้ทําให้มากๆน่นทุกอย่าไปทําให้มากๆนะเพราะมันจะดีดดิน้นดีร้ายเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มกักต้องทําให้มากๆเพราะตัวมันดีอยู่ทําให้คุณต้องทําให้มากๆละ่ะเพราะคุณต้องสร้างเหตุให้มันเพียงบอเพื่อที่จะให้เกิดการลาตนาได้ อันนี้คุณจะใจ<ช>ละใจนะว่าวพระพุทธเจ้าจึงแยกเป็นสองกองเพื่อให้รู้ทราบถึงกิจที่ควรทําในแต่ละกองเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วทําให้เราสามารถทราบถึงความที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของแต่ละกองทําให้กิจที่ควรทำมันต้องแตกต่างกันไปด้วยอืมเจ้าค่ะก็คืออุปทานขันห้าหรือทุกเนี่ยก็ต้องรอบรู้คือต้องรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนมรรคแปดเนี่ย ก็ต้องทําเจริญให้มากๆให้มันเจริญขึ้นมาใช่ก็จะเป็นการดีนะเจ้าคะถูกต้องแล้วไอ้การกระทําตรงนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าคือถ้าสร้างศีลอย่างศีลมันดีแน่นอนจะไม่มีวันที่ศีลจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีเนี่ยถ้าศีลดับไปเนี่ยมันไม่ดีเจ้าค่ะแต่ถ้าเราทํามากๆแล้วมันดีแน่ทีนี้ไอ้การบัญญัติตรงนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้มาก ถ้าถ้าเราจะคิดว่าสุขเวทนาดีอ่าพ,พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ในขณะที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมรคให้ทํามากๆก็กดูตามที่ท่านบัญญัติตรงนี้เจ้คาค่ะสาธุเจ้คาค่ะตอนนี้คําถามข้อที่สองที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามนะเจ้คาค่ะก็บอกว่าอยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของคําว่านิโรธว่าการดับทุกข์คืออะไร ทำไมถึงต้องมีข้อนี้ในอริยสัจสี่มีแต่มรรคแปดอย่างเดียวจะไม่ได้หรืออย่างไรม,ม,มีความสําคัญอย่างไรใช่เรื่องเรื่องของนิโรธถ้าเราเปรียบเทียบสัดส่วนการอธิบายของพระพ,ระพรุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยสัจสีในข้ออื่นๆนะมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคให่ไหมเรื่องของนิโรธเนี่ยสัดส่วนการอธิบายของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะน้อยน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของทุกน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของมรรค เรื่องของทุกข์เรื่องของมรรคเนี่ยจะอธิบายไว้มากในขณะที่นิโรดนี่จะอธิบายไว้น้อยนนิโรธคือความดับไม่เหลือของของเจ้าทุกข์คือตัณหานั่นแหละนะความดับไม่เหลือของตัณหาแล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้เคยรู้ไม่เคยฟังเรื่องนิโรธฉันก็ทําแต่มรรคอย่างเดียวมันก็มันก็ได้นี่ใช่ไหมหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอย่างนี้มันก็ถูกนี่ฉันก็ทําศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวตัณหามันก็ลาไปนิโรธมันก็แจ้งเองไม่เห็นต้องพูดถึงเรื่องนิโรดก็ได้ เราไปทาความเข้าใจที่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงจะต้องพูดถึงเรื่องของนิโรธเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ตรัสถึงนะจะมีคนเข้าใจผิดในเรื่องของมรคมรคคือแปลว่าทางนะมรคเนี่ยแปลว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าตณหานี้นะว่ามรคเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้ได้เอามหมนะ่คนส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าโอ้ฉันทําสมาธิไม่ได้เลยนะบางคนจะพูดอย่างนี้คราวนี้ฉันไปปฏิบัติธรรมฉันทําสมาธิไม่ได้เลย คนที่พูดอย่างนี้ก็มีนะคุณเดียร์ใจนะคนที่พูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าคราวนี้ฉันปฏิบัติไม่ได้ไม่ดีอันนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความสับสนในจิตของเขาระหว่างสิ่งที่เราเป็นนิโรธกับสิ่งที่เราเป็นมรคทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านิโรธเนี่ยคือจุดเป้าหมายที่เราต้องทําให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าทําให้แจง้งนิโรธนะคือเป้าหมายนะคุณต้องทําให้ได้นะในขณะที่มรคเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทํา ทำให้มากๆนะเพื่อที่จะได้เป้าหมายตรงนั้นคุณทํามาร์กนะเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายคือนิโรธเราไม่ใช่ว่าเราจะเอามาร์กนะเราไม่ได้เอามาร์กเราเอานิโรธเข้าใจนะหมายความว่างใช้มาร์กเป็นวิธีทางถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยเพื่อดับตัญหาฟังให้ดีนะอันนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะเราปฏิบัติสมาธิเดี๋ยวเราบอกเราไปวัดนั่งสมาธิไปเรียนได้ปฏิบัติธรรม ักษาศีลอยต่างๆฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดนิโรธนะทํานิโรธให้แจ้งนิโรธคืออะไรทาตัณหานี่ให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้จะเอาตัวธรรมะนะเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้จะเอาสมาธินะแต่เราจะเอาความตับตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าโอ้ฉันไปปฏิบัติธรรมคราวนี้ฉันทำสมาธรรมะนะิไม่ได้เลยอันนี้มันมีนัยยะที่แฝงว่าอ๋อแสงคุณอยากได้สมาธรรมิเอา้าคุณอยากมันไม่ถูกนะ เรา <Okay. S 1> ปฏิบัติสมาธิเพื่อไม่อยากนะเพื่อจะให้ความอยากนับไป <Okay. S 1> พูดอย่างนี้เดี๋ยวบางทีงงเอาตัวอย่างดีกว่าเช <Okay. S 1> ่นว่าคุณไปหาหมอคุณไปหาหมอหมอก็ไม่ได้ใช้คุณว่าคุณเป็นโรคอะไรใช่ไหมคุณเป็นโรคอะไรเอาคุณเป็นโรคนี้เอามาเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเอายานี้ไปกินเอายานี้ไปกินคุณกินยาเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อที่จะหวังว่าหายจากโรคโอเคนะกินยา <Okay. S 1> เพื่อที่จะหวังว่าหายจากโรค อาการที่เราเกิดขึ้นเช่นคุณปวดท้องปวดท้องเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยสสีนะทุก <Okay. S 1> สมูทไทยนิโรธมรรคใช่ไหมอาการปวดท้องนี่คือทุกอาการปวดท้องของคุณเกิดจากไรเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยคือสมุทไทยโอเคนะ <Okay. S 1> นิโรธนิโรธคือคุณต้องการหายจากไอเจ้าแบคทีเรียหายจากเจ้าความทุกนี้ถูกไหมนี่คือข้อที่3าืกนนิโรธนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคุณเอาอยาไปกินซะ มาร์กเนี่ยคือยาที่คุณต้องกินโอเคอธนมายบเ,เทีบอย่างนงี้นะมาร์กนี่คือยาที่คุณจะต้องกินเข้าไปทีนี้พอเราเอาอยามากินเอาอยามากินเรากินยาเนี่ยเพื่อหวังหายจากโรคถูกไหมโจคะเราไม่ได้กินยาเพื่อที่จะหวังว่ายาต้องหมดอโอเคนะอย <Okay S 2> ่าคุณไม่ว่าหมอเขาเอาอยาไห้คุณสิบเม็ดคุณกินยาโดสนี้นะจํานวนเท่านี้นะช้ากลางวันเย็นหลังอาหารแล้วก็กินให้ยาหมด เดี๋ยวเด๋ยวมันไม่ใช่กินให้ยาหมดกินให้หายจากโรคนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่ได้เอาความที่เอายาหมดเป็นเป้าที่เราต้องการเอาบางที่กินยาหมดแล้วมันไม่หายอ่ก็มีนะจ๊ะก็มีแสดงว่าอาจจะต้องไปหาหมอใหม่หรือว่าวินิจฉัยใ,ใหม่หรือทํายังไงเอา้าอาจจยังทําไม่ถูกที่มันกินต้องกินผิดเวลาไหมหรือที่เอาทามากินเอากินไปทาอันนี้มันจึงต้องให้ดูให้ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่กิน เราก็ต้องกินนั่นแหละเราก็ต้องทํานั่นแหละมัรกเราก็ต้องทํานั่นแหละแต่เราทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะหวังให้ตัณหามันหมดไปเรากินยาเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าหายจากอาการต่างๆที่เราเป็นโอเคนะไม่ได้หวังเพื่อที่ว่าฉันจะต้องได้ความที่ยาหมดไม่ได้หวังความที่จะต้องให้ยาจํานวนยาลดลงไม่ได้เอาตรงนั้นแต่เราเอาตรงที่หายตัวอย่นอื่นก็เช่นแพรกับฝังเป็นต้นแต่คุณนั่ง <endar>. แพรมา เพื่อที่จะไปถึงฝั่งแต่สิ่งที่เราต้องการคือฝั่งนะไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่บนแพรหรือว่าจะลากแพขึ้นไปฝั่งแบกไปด้วยกันถึงฝั่งแล้วแพก็ปล่อยไปตามเรื่องตาราวของมันมหายแล้วยาก็ไม่ต้องเอาละไม่ใช่ว่าจะเอาแต่กินยากินยากินยาก็ากหายแล้วยาก็ไม่กินหรือเหมือนกับทางที่เราจะไปสู่บ้านของเราอย่างเงี้ยทางที่เราคงจะเดินไปสู่บ้านของเราพอเราถึงบ้านแล้วเราก็ต้องออกจากทางนี้เพื่อที่จะเข้าสู่บ้าน แต่ถ้ามันต้องเดินแต่บ้านเนี่ยมันต้องอยู่สบายๆอยู่นิ่งๆนี่ก็ลักษณะที่จะแตกต่างกันเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นกิจที่ควรดาที่แตกต่างกันกิจที่ควรดาที่แตกต่างกันระหว่างการกินยาก,กับการที่หายโรคระหว่างมรรคกับนิโรธนิโรดคือความดับไม่เหลือของเจ้าตนาความดับไม่เหลือของทุกนี่แหละเราปฏิบัติสมาธิศีล์ก็เพื่อที่จะให้ตหาเนี่ยมันหมดไป เราไม่ได้จะเอาสมาธิไม่ได้จะเอาศีลแต่ว่าความที่ว่าไม่ได้จะเอาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ทํานะ,ะจึงต้องพระเจ้าจึงต้องระบุปไว้ชัดเจนว่าให้ทําให้มากๆทําให้มากๆนี่ก็คือทําให้เจเริญใช่ใช่ใช่<ๆ>อันนี้คุณจะใจเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะ,ออะเพราะฉะนั้นกิจที่ควรทํทาม,มันแตกต่างกันจึงต้องแบ่งแยกเอาไว้แล้วคำที่เป็นคําที่ลึกมากเลยธรรมาเนี่ยจะต้องเอามือจกหัวแล้วก็ยกย่อง พิสุดทั้งห้านี้มากๆเลยฟังรอบเดียวเราเข้าใจเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยค,คือคือเราบางทีเป็นพวกเนยะที่จะต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกแจกงแจงให้เข้าใจว่าอ๋ออ๋อหน้าที่มันแตกต่างกันอืแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยแค่ภายในสองวันสามวันแจ่มแจ้งเลยว่าโอ้กิจที่ควรทำสี่อย่างนี้มันแตกต่างกันนะไม่มีการกาในข้อน,นี้เลยอืเจ้าค่ะก็เรียกว่าตรัสรู้ตามเลยนะครับตามพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้แหละจะเป็นการที่ ยังกงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไปได้เจ้าค่ะนี่คือการที่สําคัญที่เกิดขึ้นในวารสาร,ราบูชาที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยครบสามดวงใ,ในวันนั้นคือวันขึ้น15บห้ากัมเดือนแปดของเมื่อ2,600ปีที่ผ่านมานะเจ้าค่ะใช่คำถามลักษณะนี้จะทําให้เราคลายความสับสน,นในหน้าที่ที่มันจะต้องทําแตกต่างกันเจ้าของอร,ริยสัจสีความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญา แต่ถ้าดนผู้ฟังยังสงสัยในแง่มุมจุดไหนเนี่ยเขียนมาถามอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีความเข้าใจได้แจ่มแจ้งมากขึ้นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแล้วเรา <Okay. S 1> ถ้าผมว่าเจ้าตัณหาเนี่ยมันคลืบคลานไปในส่วนต่างๆของของจิตใจของเราที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสับสนนี่คือเป็นธรรมชาติกองมันคือเรามีตัณหา <Okay. S 1> อยู่ในใจพอไปรู้มากพอจะทํานี้เรดให้แจ้งมาเลยม่นกันละเพราะนี่เป็นลักษณะของตัณหาที่ทําให้มันมันไขว้กันมันเบี่ยงเบนประเด็นไป ตมหนามันทําหน้าที่ของมันอย่างนี้เราก็จึงต้องเคลียร์ออกแยกออกเปิดออกอา้าวใครทําไว้ให้ก่อนแล้วแต่แผนที่ที่บางไว้ให้ก็คือพระบุเจชาทำแล้ะมีบอกไปอยู่อืมเจ้าค่ะ,ก,คะก็เรียกว่าเรารับฟังกันหลายๆหนนี่ก็ทําให้รู้กระจ่างขึ้นนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าใครยังสงสัยอยู่ก็เขียนถามมาได้พระอาจารย์ก็พร้อมอยู่นะตรงนี้อยู่แล้วที่จะตอบให้นะเจ้าค่ะ คราวนี้ก็ไปถึงคำถามของท่านถัดไปนะคะได้แก่คุณจักรวาลกุมพวะปีเจ้าค่ะก็กราบนมัสก,การพระอาจารย์พระมหาไพรวุลอ์ิปุโนมาแล้วก็พูดบอกว่าเคยได้ยินพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าหากเธออยากมีโภคัพย์มากมเธอต้องเป็นผู้ให้ข้าวน้ำที่อยู่อาศัยประทีปโภมไฟยานพาหนะเครื่องลูปไล้ คำถามก็คือว่าเครื่องรูปไ์นี้คืออะไรเจ้าค่ะแล้วก็ยานหาหนะที่จะเนี่ยมันน่าจะเป็นเกวียนหรือก็คือมองไม่เห็นภาพไปเจ้าค่ะก็อยากจะขอให้พระาจย์ได้เมตตาที่จะอะสาสักษาตร,ตรงนี้ให้ให้ฟังนะเจ้าคะคว่าพิสุหรือตถาคตเนี่ยทรงเกวียนหรืออย่างไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ก็เภาพไม่เคยเห็นะหน,น,นะเจ้าค่ะไม่เคยเห็นเจ้าค่ะ เอ,เ,เอาไปในขั้นตอนที่คุณจกักรวาลถามถึงเรื่องการมีโคัพย์มากอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ย่างนี้บอกว่าเหตุแห่งการที่ทําให้มีโคะแต่บุคคลที่จะมีโคะขึ้นมาได้เนี่ย<ด>เหตุก,ก็คือบุคคลเนี้ยเขาได้เคยให้ข้าวน้ําที่อยู่อาศัยประทีปโกมไฟยามพานะคองเครื่องรูปไร้รูปทาของหอมพวกนี้มาก่อนเกิดมาดนในอัตภาพนี้เขาจึงเป็นผู้ที่ มีโภคกศัพย์มากว้นนี้ค่าทีนี้คาถามในที่นี้ก็คือคําว่าเครื่องรูปไร้รูปทามันคืออะไรระยานบานะคืออะไระเครื่องรูปไร้รูปทาก็คือน้ํามันพวกเนี้ยเดี๋ยวบางทีผิวแตกแล้วก็ทาน้ํามันได้เค่ะอันนี้เป็นเครื่องรูปไร้รูปทาของหอมแล้วเขาก็จะมีจุดอะไรที่มันเป็นหอมเป็นควันเพื่อที่อย่างอย่างลักษณะของทูบอย่างเงี้ยนะ เพื่อที่จะไล่มแมงอันนี้มันมีจุดยากันยุงอย่างเงี้ยมีส่วนเรื่องของยานพานะสมัยก่อนเขาก็ใช้เกวียนเกวียนซึ่งเกวียนเนี่ยมีในคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่ายังมีข้อหนึ่งที่อนุญ,ญาตให้ภิกษุเนี่ยสามารถจำพรรษาในเกวียนได้อ,ดวเ,อเวลาที่พ่อค้าเขาขนสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่งเขาก็จะมีกองเกวียนของเขาไป ซึ่งกองเกวียนบางทีมีเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มแล้วเวลาที่เขาเดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นการลําบากด้วยเรื่องอาหารเวลาภิกษุไปเนี่ยก็จะไปกับกองเกวียนทีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าโหเกวียนนี้เดินทางเป็นเดือนอย่างเงี้ยก็จะ,จะจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเอาแล้วทำยังไงช่วงจำพรรษาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้จำพรรษาในเกวียนได้อม,มีอยู่อันนี้คือในพระไตรปิฎกมีแน่นอน มีพระไปขอก็เลยอนุญาตให้มีการจำพรรษาในเกวียนเกวียนก็ขับไปเรื่อยๆนะขับไปเรื่อยๆไม่ได้แบบอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวไม่เหมือนต้นไม้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมจะจำพรรษาในเกวียนก็ได้อันนี้โยมเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเจ้าค่ะเอามีมีอยู่จริงจริงมีอยู่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าสมัยปัจจุบันก็คือรถยนต์หรือว่าเป็นเป็นบ้านที่มันติดล้อแล้วก็ถูกรถลากไปได้อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเ,เรื่องยานพาหนะในสมัยก่อนก็จะมีลักษณะว่าเกวียนนี้หนึ่งอย่างสองรถที่สําหรับออกรบแล้วก็จะเทียมด้วยมา้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องแต่งอะไรของเขาเป็นราชรถชพูดอย่างนี้ดีกว่ามีงอนขึ้นมาเป็นราชรถชแต่เกวียนเนี่ยมันจะไม่มีงอนไม่มีเป็นลักษณะแบบราชรถนะนะจะเป็นที่ใส่สินค้าและราชรถหรือว่ารถที่สําหรับออกรบอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะแาบยานพาหนะได้ เย้าง,งยังรวมถึงเกี้ยวในที่แบกหามมีคนแบกอันนี้ก็ถือเป็นญาณมา้าได้อืมเจ้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นคําตอบที่ พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบให้คุณจักรวลาลกุมภวาปีนะเจ้าคะ,ะสำหรับพระสูตรนี้นี่ก็คือพระุธองค์ก็คงจะมีเจตนาว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนมีโพกทรั์คือมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่มีจาคะคือเป็นผู้ให้ก่อนถูกไหมเจ้าคะคือให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่แหละใช่จิตใจจะต้องคลายจากความตรณีเจ้าคะ่ะจิตใจจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือคนที่มีจิตตรณี ลักษณะจิตแบบนี้มันจะแห้งผากนจิตที่มีความแห้งผากก็จะส่งผลให้มีผัสสะลักษณะแบบนี้ลักษณะอะไรที่มันจะขัดเคืองอดอยากามีไม่พอแห้งแล้คงคือลักษณะจิตแบบแห้งผากนี่นะเพราะอะไรความตระหนี่แต่ถ้าในทางตรวกันข่าถ้าจิตแบบมีแต่ให้มีความแบบไม่หมดมีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็จะได้ผัสสะชนิดที่ไม่อดไม่หมด มีแต่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ได้ก็คือภาษาลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่มีทรัพย์มากในเรื่การเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการที่แบบจะใช้จ่ายก็ก็ไม่หมดเพราะว่าจ,จิตใจแบบเป็นแบบนี้มันก็จะมีภาษาแบบนั้นส่งผลกันเข้ามาอืเจทีนี้เรื่องของการที่ภาษาเนี่ยจะให้ผลในระยะเวลาไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยในงการให้ผลของกรรมไงว่ามันอาจจะให้ผลเดี๋ยวนี้ให้ผลในเวลาถัดมา เลยให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกกระพุนง่ายๆคือคุณอาจจะให้ทานแล้วคุณอาจจะได้ผลเดี๋ยวนี้หรืออาจจะได้ผลเดือนหน้าปีหน้าสิบปีข้างหน้าหรือชาติหน้า,าการให้ผลเนี่ยบางทีพยากรณยากเจ้าค่ะแต่ว่าได้ผลแน่เป็นผลบุญนะเจ้าคะ่ะต้องได้แน่นอนใช่ใชแต่ว่าจะได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ก็คือเรื่องของทานนะดีให้ไม่มีปัญหายานพานะที่เราจะให้ได้ ในสมัยปัจจุบันก็เช่นการไปการไปรับส่งภิกษุหรือว่าการซื้อตั๋วโดยสารแต่พวกนี้ที่เกี่ยวขึ้นเนื่องกับการเดินทางได้ทั้งสิน้นาาส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะเน้นย้ําในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราควรจะมาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอริยสัจสี่ในช่วงของวันสําคัญที่ผ่านมานี้ก็เข้าพรรษาแล้วลในช่วงเข้าพรรษาผ่านวันสําคัญมาอย่างนี้ มาคิดว่าในช่วง3เดือนจากนี้ไปเราควรที่จะต้องตั้งใจในการทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสูงขึ้น <Okay. S 1> นะสิ่งไหนที่เราอาจจะยังทําได้ไม่ดีหรือยังไม่ได้ทําเอาเราเอาสิ่งนั้นมาทำนะเช่นฝึกในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคนะจากนี้ไปทุกวันนั้นตลอดพรรษาหรือว่าการที่จะสวดมนต์หรือการทํนนราทความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่คิดว่าถ้า เอามาทําแล้วเราจริงไม่ได้เคยทำเอาเอามาทําดูมันจะดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจให้มีความมั่นคงขึ้นมาได้อาศัยเหตุการณ์นี้เจ้าค่ะสาธุดูเจ้าค่ะก็หลายๆท่านหรือว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านทุกๆเข้าพรรษาก็จะลดละเลิกอบายมุขซึ่งอาจจะไม่ดื่มเหล้านะจ๊ะครับช,ช,ช่วงเข้าพรรษานี้ไม่ดื่มเหล้าเลย รือบางคนช่วงเข้าพรรษาก็จะทานบังสวิรัตตลอดคือไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นมไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่ก็ถือเป็นพลบุญกุศลนะเนจ้าค่ะใช่ใช,ใชดีเจ้าค<ป>่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่า,า,าทฟังคะเช้าวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกของเดือนใหม่ใน วันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาสาักษาและก็ตอบปัญหาท่านผู้ฟังทางบ้านมาสองท่านด้วยกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังกันในเช้าวันนี้คงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็ซาบซึ้งในธรรมะขององค์พระสัมมาสัพพธเจ้ากันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะวันนี้คงจะต้องลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้คะ่ะแต่พรุ่งนี้เช้ายังพบกัน ตอนตีห้าในช่วงสักกาเหมือนเดิมนะคะสำหรับในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอนำทุกฟังทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสกาลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวพรโสหรือท่านพระครูสิวิปากรท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศกและพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนซึ่งเป็นองค์ปาถกประจํารายการของเราเพียงแค่นี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสกาลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดินพานสาธุเจ้าค่ะ